สวัสดีครับพวกเรา27 weeks ครับวันนี้มีซิงเกิลชื่อว่าของชั่วคราวครับเป็นซิงเกิลใหม่มาฝากชาว Virgin Hit นะครับทุกท่านนะครับผมผมเบียร์ครับร้องนำครับผมฟู้ครับกีตาร์ครับผมผมเปาครับกีตาร์ครับผมโจครับกลองครับซิงเกิลนี้มีเนื้อหายังไงบ้างล่ะฮะซิงเกิลนี้หลักๆที่ผมเขียนมาผมจะเน้นไปทางให้กำลังใจมากกว่าครับคำว่าของชั่วคราวผมสื่อถึงความทุกข์ความโศกเศร้าความเสียใจมันคือของชั่วคราวมันไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนอยู่ยืนหยัดแล้วก็ก้าวข้ามมันผ่านมันไปให้ได้ครับผมความพิเศษนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของดนตรีมากกว่าครับดนตรีของพวกเราเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของแต่ละคนความถนัดของแต่ละคนนะฮะของฟู้เองกีตาร์ที่เขามีความถนัดเช่นแบบแนวโพสต์ร็อกอะไรเงี้ยครับของเปาที่มีลายคอร์ดที่เป็นแนวทางของเขาแล้วก็การตีกลองของโจฮะแล้วรวมกับเสียงร้องของผมฮะก็ผสมกันกลายเป็นร็อกในแนวทางของเรามากกว่าครับแนวดนตรีก็เป็นร็อกแล้วก็ผสมกันระหว่างแต่ละสายของร็อกครับก็ออกมาเป็นแนวของ77 weeks ขั้นตอนจะเริ่มจากผมก่อนนะครับเขียนเนื้อแล้วก็ทำนองมาดังนั้นเราก็จะส่งให้แต่ละคนนะสมาชิกในวงครับเป็นคนช่วยคิดในหน้าที่ของตัวเองเช่นกีตาร์ก็เป็นฟู้เป็นเปาเป็นคนคิดกลองก็โจก็ช่วยดีไซน์นะครับแล้วก็เบสก็จะมีมือเบสอีกคนหนึ่งฮะชื่อนี้ก็เขาก็เป็นคนคิดแล้วก็มาแจมกันในห้องซ้อมครับแล้วก็ออกมาเป็นซิงเกิลนะฮะครับมิวสิกวิดีโอส่วนใหญ่ปกติเราทำงานกันเองครับแต่ว่างานนี้เราได้ทีมงานที่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนของฟุมาช่วยถ่ายแต่ว่าเรื่องของพล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยเราคิดกันแล้วก็อันนี้เป็นซิงเกิลที่2นะครับซิงเกิลแรกเนี่ยมือกลองคือโจเนี่ยยังไม่เข้ามาแล้วเราก็ใช้ซิงเกิล2เนี่ยเป็นการเปิดตัวมือกลองเราก็เลยให้โจเนี่ยเป็นพระเอกของซิงเกิลนี้ครับเป็นต้องไปดูนะครับสุดท้ายแล้วต้องเดา ว่าตอนจบเนี่ยนางเอกเนี่ยตัดสินใจทำอะไรช่องทางการดาวน์โหลดนะครับของเราไม่มีดาวน์โหลดนะครับเพลงนี้แต่ว่าผมมีไว้ให้ไปฟังได้ที่ฟังใจนะครับ www.fungjai.com/27weeks นะครับและช่องทาง YouTube ก็เสิร์ชได้ที่ youtube.com/27weeksband นะครับผมครับ Facebook มั้ย Facebook เช่นเดียวกับ Facebook ครับก็เสิร์ชที่27weeks มี S นะครับผมก็สำหรับซิงเกิลนี้นะครับพวกเราก็ตั้งใจทำกันนะฮะก็อยากจะฝากเอาไว้ให้ทุกท่านนะครับแล้วก็เผื่อว่าฟังแล้วมันอาจจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าช่วยเป็นพลังงานดีๆให้กับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับแล้วก็กลับขึ้นมามีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็ยินดีครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีโชว์พิเศษด้วยครับเป็นเวอร์ชันอะคูสติกครับผมเมื่อชีวิตไม่เป็นดังใจความผิดหวังทำเราเสียใจต้องเสียน้ำตาความเจ็บช้ำที่ผ่านเข้ามามันก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าเจอกันชั่วคราวมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าไปจริงจังเพียงใจเรานั้นที่ยังมันคงไว้จำเอาไว้วันที่ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีสิ่งดีๆจะผ่านเข้ามาความทุกข์ร้อนความแนบหนาวความปวดร้าวและคลามน้ำตามันคือสิ่งชั่วคราวมันเป็นของชั่วคราวที่ผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปบอบช้ำใจ
มันไหลไปแค่วันนี้เท่านั้นจำเอาไว้มันคือสิ่งชั่วคราวมันเป็นของชั่วคราวไม่มีวันทำร้ายเราดีเลยโอยะดาใช่ไหมคนนี้เขาดังนี่ว่ามึงเขาเป็นนางเอกต้องเป็นร้อยเรื่องจำเขาไม่ได้ได้ไงวะนี่ก็สเปคคุณนี่คุณท็อปพี่รู้ได้ไงสเปคผมค่ะวันนี้ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าเลือดชั่วนะคะซึ่งเพลงนี้นี่นะคะได้พี่เจมส์มนทร